ไม่มีเสียงคนล้างจานโอเคก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Price Section 1อ่านกราฟให้ขาดมองตลาดให้ออกนะครับก็รอบนี้เป็นวันแรกของเดือนตุลาคมนะครับเดี๋ยวมีพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งนะพรุ่งนี้สามารถเข้ามารอบตลาดลอนดอนมาดูกราฟได้แต่ว่าพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้วันพฤหัสเนาะตอนแรกนึกว่าวันนี้วันพฤหัสแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์นะเนี่ยจำวันผิดซะแล้วนะครับโอเคใครที่เพิ่งเคยเข้าเรียนเป็นครั้งแรกวันนี้น่าจะได้เห็นลิงก์ก่อนหน้าแล้วหรือเปล่าแต่ว่าในกลุ่มของ Up Trend ขอโทษทีนะครับส่งลิงก์ forward นึกว่า forward ไปแล้วแต่จริงๆแล้วยังไม่ได้ forward แต่ถ้าได้ดูคลิปที่ส่งไปแล้วนะครับจะได้เก็ตแล้วก็ไปพร้อมกันมากขึ้นสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเบสิกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนกับกราฟจริงนี่แหละแล้วก็วิเคราะห์ด้วยวิธีการที่มันเป็นเบสิกง่ายๆนะครับยังไม่ได้หยิบเครื่องมือหรืออินดิเคเตอร์อะไรมาใช้เนาะแล้วก็สิ่งที่จะได้เรียนวันนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับตลาดเลยว่าเราจะเปิดมาแล้วเจออะไรดีไหมเพราะว่าทฤษฎีนะครับหลายๆคนน่าจะเคยเรียนกันมาบ้างแล้วนะครับหลายๆคนน่าจะเคยเรียนมาบ้างแล้วแหละมีใครที่ยังใหม่กับการเทรดบ้างไหมครับใหม่แบบศูนย์เลยกดเลขศูนย์มาหน่อยคือเพิ่งจะเริ่มเข้ามาเทรดยังไม่รู้อะไรเลยมีไหมแล้วก็ยังไม่ได้ดูคลิปย้อนหลังอะไรเลยกดเลขศูนย์หน่อยกดเลขศูนย์ให้หน่อยครับที่ยังไม่รู้ว่าแบบเอ้ยเปิดกราฟจะดูอะไรยังไงแบบต้องเริ่มจากอะไรยังไงบ้างนะครับมีเลขศูนย์มีเลขศูนย์โอเคอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนั้นเรามีให้ดูเพิ่มอยู่แล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวฝาก 0.1 คืออะไรหมู 0.1 ว่ะอ่ะก่อนอื่นนะครับก็อันนี้โปรโมชั่นก็เดี๋ยวติดตามใน YouTube ได้นะครับมันจะมีคลิปที่อยู่ในส่วนของมือใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของเทคนิคการเทรดนะครับให้ไปดูที่6ขั้นตอน Price Action 6ขั้นตอนนะครับคลิปที่ชื่อว่า Price Action 6ขั้นตอนมันจะมีวิธีการวางแผนอยู่แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมาดูที่กราฟนะครับแต่ไม่เป็นไรเราจะขอแนะนำก่อนนะคนเก่าใจเย็นๆนะครับคนที่เทรดมาแล้วใจเย็นนะขอแนะนำเพื่อนๆคนใหม่ก่อนคือวันนี้เราจะเป็นเรียนกับกราฟนะครับแล้วอ่านพฤติกรรมราคา price action อ่านพฤติกรรมราคาเนาะแล้วก็จะมีกรอบราคาในผมตีไว้อยู่แล้วตั้งแต่ทุกวันอาทิตย์นะครับในไลฟ์ทุกวันอาทิตย์เนี่ยจะวางแผนการเทรดแล้วก็ตีกรอบใช้เทรนด์ไลน์หรือแนวรับแนวต้านวางไว้ก่อนและเดี๋ยวเปิดกราฟมาวันนี้เราก็จะเห็นกราฟที่มันตีไว้แล้วเรียบร้อยแต่เดี๋ยวจะอธิบายไปด้วยนะครับว่ามันคืออะไรยังไงบ้างเนาะก่อนอื่นนะครับเขาฝากไทยอินมาวันนี้ของเป็นของInnotrade กับ FX Modern นะครับก็เขาก็สนับสนุนโดย Broker XM ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นของเดือนนี้จนถึงเดือนหน้าเลยที่มาแทนลอยกระทงนะครับตุลาพฤศจิกาชื่อว่าอะไรวะทุกคนชนะเนี่ยรางวัลรวม5ล้านบาทเนี่ยก็ช่วงเวลาโปรโมชั่นนะครับ4ตุลาถึง30พฤศจิกาสำหรับใครที่สนใจโปรโมชั่นก็ติดต่อพี่ๆแอดมินทางกลุ่มที่เข้ามาได้เลยนะครับอยู่กลุ่มไหนก็ถามแอดมินกลุ่มนั้นได้เลยนะครับลองถามของ Broker XM ดูนะว่ามีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างนะครับมีแค่นี้แหละ แล้วก็ติดตามดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับสำหรับใครที่ชอบอ่านบทความก็ใน Facebook Up Trend ได้เลยนะครับโอเควันนี้เอากราฟเลยไหมเอากราฟเลยเนาะครับเลยก็ได้วัยรุ่นใจร้อนส่วนใหญ่เราก็อยากเรียนกับที่กราฟนั่นแหละใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันไปด้วยเนาะแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กราฟกันไปด้วยนะครับเมื่อกี้มีคนกดเลขศูนย์หลายคนอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายไปทีละนิดทีละหน่อยช้าๆละกันว่ามันมีอะไรยังไงบ้างถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับให้ยกมือถามได้เลยให้ทีมถามได้เลยโอเคไหมถ้าติดตรงไหนหรือว่าเดี๋ยวอันนี้คือตียังไงมองยังไงนะครับถามได้เลยนะจะได้ตอบในไลฟ์เลยแล้วก็วันนี้ตอนท้ายมีคำถามนึงมาจากทางบ้านด้วยก็คือเขาถามมาว่าอยู่ไหมเจ้าของคำถามอยู่ไหมพี่เวลาเทรดอะใช้กี่เทคนิคคะแล้วตอนนี้ศึกษาไปกี่เทคนิคแล้ว
ใครเป็นเจ้าของคำถามแสดงตัวหน่อยมาไหมมาไหมถามทิ้งไว้แล้วไม่เข้านี่โกรธนะอยู่ไหมเจ้าของคำถามอยู่ไหมครับหยิบขึ้นมาทำไมไม่ได้จะกินเจ้าของคำถามไม่อยู่ว่ะโอเคไม่เป็นไรในการเทรด price action นะครับของสไตล์มารินเลยก็จะง่ายๆคือเราเปิดกราฟมาเราก็จะดูโครงสร้างหลักบนทำเฟรมใหญ่ก่อนนะครับโครงสร้างหลักของตลาดบนทำเฟรมใหญ่ซึ่งจากอันนี้เป็นสไตล์ส่วนตัวนะครับผมจะเป็นสวิงเทรดเดอร์นะสวิงเทรดเดอร์แล้วก็เทรดในระยะmid term trend นะครับก็คือเป็นเทรนระยะกลางเพราะว่าอะไรที่เลือกแบบนี้เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีเวลาอยู่กับกราฟมากสังเกตไหมไม่ค่อยได้คุยในกลุ่มนะส่งแค่แบบว่าบางช่วงแล้วก็กราฟมาสัปดาห์ละครั้งเองนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่เดินทางบ่อยแล้วก็ทำงานหลายอย่างนะครับอันนี้คนที่ทำงานประจำหรืออะไรหรือไม่ค่อยมีเวลาเฝ้ากราฟเอาไปใช้ได้นะครับผมก็เลยเลือกวิธีการเทรดที่มันเหมาะกับตัวเองก็คือเลือกเป็นสวิงเทรดในระยะไทม์เฟรมประมาณ4ชั่วโมงเดลี่นะครับเนี่ยไทม์เฟรมที่เห็นก็จะอยู่ตรงเนี้ย4ชั่วโมง H8 H4 D1 ประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าอะไรเหตุผลที่เลือกชุดไทม์เฟรมเนี้ยประมาณเนี้ยเพราะว่าราคาเนี่ยกว่าจะวิ่งลง1สวิงใช่มั้ยเนี่ยสวิงเนี้ยที่วิ่งลงมาเนี่ย1สวิงเนี้ยมันใช้เวลาหลายวันมากๆนะครับหรือว่าเทรนขาลงอันนึงเนี่ยบางทีใช้เวลาทั้งสัปดาห์เลยมันก็เลยอยู่ในระยะที่เราสามารถแบบถือภายในสัปดาห์แล้วก็ปิดได้หรือนานๆทีจะมีข้ามสัปดาห์บ้างนะครับไม่ค่อยข้ามสัปดาห์เท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่จะปิดภายในสัปดาห์มากกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันเสาร์อาทิตย์จะมีเรื่องมีราวอะไรแล้วก็เปิดมาวันจันทร์กระโดดเจ็บเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแก็บอธิบายด้วยแก็บสำหรับคนใหม่นะครับแก็บคือช่องว่างระหว่างราคาเวลาราคามันเปิดตลาดมาแล้วมันกระโดดซึ่งมันมีแทบจะทุกแท่งนาทีอยู่แล้วล่ะแต่แค่เราไม่เห็นมันน้อยเพราะว่าตลาด Forex เนี่ยสภาพคล่องมันสูงวอลุ่มมันเยอะมันก็เลยไม่ค่อยมีแก็บเท่าไหร่นะครับแต่พวกตลาดที่เป็นหุ้นอินเด็กซ์อะไรพวกเนี้ยที่มีเวลายิ่งมีเวลาเปิดปิดเปิดแค่ช่วงเช้าช่วงบ่ายอะไรเงี้ยน่ะจะเห็นแก็บเยอะนะครับก็เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือต้องกังวลมากยกเว้นบางช่วงที่มีสถานการณ์บางอย่างเช่นวันศุกร์มีเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้ววันเสาร์ประกาศผลวันอาทิตย์วันจันทร์เปิดมาเนี่ยอาจจะมีที่แก็บกระโดดเยอะมากเป็นพันจุดก็มีนะครับมันจะมาแก็บเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเหตุการณ์สำคัญต่างๆทางการเงินหรือการเมืองนะครับก็เราก็จะรู้ตัวอยู่แล้วว่าช่วงนี้มันมีเลือกตั้งอาทิตย์นั้นหรือช่วงประกาศผลเลือกตั้งอะไรเราอาจจะเว้นไปเลยก็ได้นะครับในส่วนตัวในระดับกองทุนนักเทรดของกองทุนก็คือช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ไม่เทรดอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นช่วงเลือกตั้งสหรัฐฝรั่งเศสเลือกตั้งอเมริกาเปลี่ยนประธานธนาคารกลางยุโรปอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเลือกที่จะไม่เทรดดีกว่าเพราะว่าพอจำนวนเงินที่เราดูแลมันเยอะขึ้นเนาะเราก็ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงมากขึ้นนะครับอันนี้ฝึกไว้ตั้งแต่เรายังบัญชีเล็กๆหลักร้อยเหรียญเลยโอเคไหมค่อยๆซึมซับ mindset วิธีการไปเรื่อยๆนะครับถึงไหนแล้วเมื่อกี้นี่แหละก็เลยเลือก time frame ที่เป็นประมาณกรอบระดับสัปดาห์นะครับเขาเรียกว่า intra week นะครับ intra week แล้วก็จะดูแนวโน้มพวกนี้เป็นแนวโน้มหลักไปเลยเพราะว่าที่ทำเฟรมประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็บีบกราฟหรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นโครงสร้างหลักของตลาดเห็นไหมครับอย่างเช่นคู่นี้นะวันนี้เอาเฉพาะคู่ที่เป็นเมเจอร์นะครับวันนี้ที่เป็นเมเจอร์อย่างเดียวเราพอบีบกราฟเนี่ยมันก็จะมีค่าเทียบเท่ากับการเปิดไปอีก1ทำเฟรมหรือ2ทำเฟรมเห็นไหมข้อมูลเหมือนกันเลยคล้ายๆกันนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิค multiple time frame เราต้องเข้าใจเรื่องทำเฟรมก่อนว่าโอเคเราเปิด4ชั่วโมงเนี่ยเราเห็นแล้วว่าถ้าเราบีบกราฟเราก็จะเห็นเหมือนทำเฟรมเดลี่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราขยายกราฟเพื่อจะดูแท่งเทียนเราเปิดไปดูเดลี่ก็เห็นเหมือนกับ H4 เมื่อกี้สรุปว่าเรื่องทำเฟรมนี้ถ้าใครยังงงอยู่นะครับให้เข้าใจไว้เลยเรื่องทำเฟรมว่าทำเฟรมเป็นแค่ชุดเครื่องมือที่ทำให้เราดูข้อมูลจากต่างช่วงเวลาเฉยๆแต่มันคือข้อมูลชุดเดียวกันเฉยๆนะครับแล้วก็ราคา
ที่ราคาเนี้ยทำเฟรมไหนมันก็คือราคาเดียวกันทั้งหมดโอเคไหมเก็ตเนาะใครไม่ใครงงเรื่องทำเฟรมไหมครับใครโอเคเรื่องทำเฟรมแล้วกดเลข4มาให้หน่อยกดเลข4ให้หน่อยใครเข้าใจเรื่องทำเฟรมแล้วกดเลข4มาให้หน่อยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการเทรดเลยนะครับเข้าใจเรื่องทำเฟรมเนาะว่ามันเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆนะครับเพราะว่าอะไรที่อธิบายเรื่องนี้ไม่อยากให้มือใหม่เนี่ยไปมีคำถามนะครับไม่อยากให้มือใหม่เกิดคำถามว่าเทรดทำเฟรมไหนดีคะโค้ชหรือไปถามว่าพี่เทรดทำเฟรมไหนอ่ะหรือว่าไปถามในกลุ่มว่าต้องใช้ทำเฟรมไหนเทรดทำเฟรมไหนดีที่สุดทำเฟรมไหนแม่นกว่ากันไม่เอานะคำถามพวกนี้ต้องไม่มีด้วยต้องไม่มีอย่างแท้จริงแท้ทรูโอเคไหมไม่ใช่ไม่มีเพราะโค้ชไม่ให้ถามนะแต่ต้องไม่มีเพราะเราเข้าใจแล้วว่าทำเฟรมเป็นแค่เครื่องมือแบ่งช่วงเวลาในการดูข้อมูลเฉยๆทำเฟรมเล็กเอาไว้ดูรายละเอียดปีกย่อยทำเฟรมใหญ่เอาไว้ดูมันจะเห็นภาพกว้างของราคามากขึ้นโอเคไหมครับถ้าเราอยากเห็นรายละเอียดตรงเนี้ยแต่แท่งเทียนอ่ะมันบรรจุข้อมูลแบบรวบ4ชั่วโมงไว้เราไม่เห็นรายละเอียดอ่ะเราอยากจะรู้ว่าในวันเนี้ยแต่ละช่วงแต่ละรอบตลาดเนี่ยมันซื้อขายยังไงมันก็ต้องลงไปดูทำเฟรมเล็กถูกไหมครับเราถึงจะเห็นว่าอ๋อตั้งแต่เช้าเนี่ยถ้าเราไปดู15นาทีใช่ไหมแสดงว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยลงมาตั้งแต่เช้าเลยนะแต่ถ้าเราดู4ชั่วโมงเราก็จะเห็นแค่แบบสรุปว่าอาทิตย์เนี้ยดูถ้าจะลงใช่ป่ะมันจะเห็นแค่นี้นี่แหละต่างกันแต่ว่าเอ้ยไอ้ลงเนี้ยมันจะลงไปจนถึงไหนหรือว่ามันน่าจะลงไปถึงสักประมาณไหนดีบางทีเราก็จะต้องเปิดไปดูข้างบนนิดนึงว่าอ๋อข้างบนราคาลงมาแบบค่อนข้างต่ำแล้วแต่ทะลุโซนสวิงโลเดิมซะหมดเลยใช่ไหมใช่มีคนเสริมให้นะครับขอบคุณมากการรีทำเฟรม H4 แต่ละเซิร์ฟเวอร์ไม่เท่ากันดูเซิร์ฟเวอร์ดีๆถ้าดูผ่านหลายแอปนะครับแต่ละโบรกเกอร์แต่ละประเทศไทม์โซนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเปิดปิดแท่งเทียนก็ดูดีๆแต่ให้เราดูคือแท่งเทียนอ่ะมันเป็นแค่ข้อมูลราคาเฉยแต่การซื้อขายมันเกิดขึ้นทุกวินาทีถูกไหม การซื้อขายมันเกิดขึ้นทุกวินาทีนะครับแต่แค่ว่าแท่งเทียนอ่ะทำให้เราได้เห็นว่าสรุปแต่ละชั่วโมงสรุปแต่ละวันเฉยๆเนาะส่วน4ชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่โบรกเกอร์เลยแต่ละโบรกเกอร์มันจบไม่ตรงกันนี่ใช่ไหมแล้วเจอช่วงฤดูหนาวออมแสงอะไรอย่างนี้อีกเออก็ดูเป็นประมาณราคาดูที่ราคาเป็นหลักแล้วกันนะครับดูที่ราคาเป็นหลักการดูสัญญาณ rejection จากแท่งเทียนเราจะดูแท่งเทียนไหนดีล่ะถ้าเราดูแท่งเทียนของทางเฟรมใหญ่มันก็จะมีน้ำหนักมากกว่ามีน้ำหนักมากกว่าเพราะว่ามันบรรจุข้อมูลซื้อขายไว้เยอะกว่านั่นเอง4ชั่วโมงเนี่ยใช่มั้ยมันก็ต้องมีน้ำหนักมากกว่า1ชั่วโมงถูกป่ะหรือเดลี่เนี่ยก็มีน้ำหนักมากกว่ามันอาจจะแน่นกว่าก็จริงแต่ว่าบางทีสัญญาณเราก็อาจจะได้ราคาที่มันวิ่งไปแล้วจบวันนั้นคือเขาขายกันไปแล้วประมาณนี้นะครับถ้าเราลงมาดูทําเฟรมเล็กมันก็จะเจอความผันผวนที่มากกว่าก็เรียกที่ภาษาเขาจะเรียกกันนั่นแหละว่าทำเฟรมเล็กสัญญาณหลอกเยอะอะไรประมาณนี้หรือทำเฟรมใหญ่แม่นกว่าไม่ใช่นะครับมันเป็นเพราะว่าทำเฟรมเล็กทำเฟรมเล็กอ่ะเราเห็นรายละเอียดเยอะกว่าแล้วก็น้ำหนักข้อมูลมันก็น้อยกว่าทำเฟรมใหญ่มันเห็นภาพกว้างชัดกว่าแต่ว่าน้ำหนักข้อมูลมันก็มากกว่าด้วยแต่มันก็ต้องใช้เวลาเยอะที่จะสรุปข้อมูลให้เราดู1วันเนี่ยกว่าจะจบแท่งเทียนนึงใช่ป่ะแล้วการดูสัญญาSL มันยาวไปด้วยใช่SL ยาวไม่อยู่ที่การเราเลือกเทรดครับถ้าเนี่ยอย่างของมารีนเองอ่ะไม่สะดวกที่จะเดย์เทรดใช่ไหมเพราะว่าเฝ้ากราฟไม่ได้ไม่ทันแน่นอนเพราะฉะนั้นไปเดย์เทรดก็เจ๊งไม่ได้นะครับผมก็ไปทำเหมือนคนที่เป็นเดย์เทรดเดอร์หรือสครับเปอร์ไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตการทำงานของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันไม่มีทำเฟรมไหนดีที่สุดมันมีแต่ที่เหมาะกับเราที่สุดเราเลือกที่เหมาะกับเราก็พอไม่ใช่ว่าทำเฟรมเล็กไม่แม่นนะมันก็มีวิธีเทรดของมันแต่เราก็ต้องไปศึกษาแบบเจาะลึกในสายเดย์เทรดหรืออะไรเป็นต้นนะครับโอเคเนาะผมก็สามารถให้แนวทางการเดย์เทรดได้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ถนัดนะครับไม่ใช่บอกเลยว่าไม่ได้ถนัดเดย์เทรดถ้าเป็นสวิงเทรดหรือทำเฟรมใหญ่กรอบภาพรวมราคาระยะยาวเนี่ยจะถนัดมากกว่านะครับประมาณนี้โอเคเนาะจบเรื่องทำเฟรมนะครับทีนี้ที่จะใช้เลยก็คือในเมื่อทำเฟรม4ชั่วโมงหรือว่าบีบลงมาเนี่ยจะเป็นเดลี่เนี่ยพูดถึงกรอบราคาบ้างนะครับกรอบราคาเนี่ยเป็นสิ่งแรกเลยที่อยากให้ทุกคนมองหาก่อนนะครับทุกครั้งที่เปิดมาที่กราฟเพราะว่า
ถ้าเราไม่ดูกรอบราคาไม่ดูโครงสร้างของตลาดก่อนเราเปิดกราฟมาเราจะเกิดคำถามว่าคู่นี้จะบายหรือเซลดีมันจะเข้ายังไงตรงไหนบ้างควรจะบายหรือจะเซลดีวันนี้จะเซลหรือจะบายจะเล่นคู่ไหนดีจะเทรดคู่ไหนดีนะครับมีใครมีคำถามแบบนี้อยู่ไหมมีใครมีคำถามแบบนี้อยู่ช่วยกดเลข6มาให้หน่อยกดเลข6หน่อยใครยังมีคำถามอยู่ว่าจะบายหรือจะเซลดีเปิดมาเกิดกราฟมาจะบายหรือจะเซลดียังมีคำถามคู่จะเทรดคู่ไหนดีจะบายหรือจะเซลดีมีใครยังมีครับใช่หรอลิมรู้สึกว่าเดือนนี้จะรวยทะลุเป้าแล้ววะสิบเป้ายังมีไหมครับถ้าไม่มีจะได้ข้ามเรื่องนี้เนาะจะดูเฉพาะแบบอันที่มีปัญหานะครับถ้ามีคนขาด313เหรียญจะถึงเป้านี้ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่เนี่ยเอาขาดอีก313เนี่ยอีกหมื่นนึงเลยนะตอนนี้ US ดอลลาร์ไทยบาทคือทะยานฟ้ามากแบบหลุดแนวต้านขึ้นไปทำไฮใหม่ก็เดี๋ยวมันย่อลงมาทุกคนก็ทยอยฝากเงินไปเป็นดอลลาร์เนาะพอฝากไปเป็นดอลลาร์ปุ๊บแล้วเดี๋ยวดอลลาร์ไทยบาทมันขึ้นไป34บาท35บาทเราไม่ได้เทรดแต่เราถอนเงินเรายังได้กำไรเลยใช่ป่ะโอเคเมื่อกี้ไม่มีเนาะถ้างั้นเคลียร์เรื่องของmarket structure นะครับต่อไป market structure เสร็จแล้วผมจะค่อยๆถามไปทีละข้อนะmarket structure เคลียร์แล้วแสดงว่าเรารู้แล้วว่าควรจะซื้อหรือจะขายดีงั้นวันนี้ควิสเลยละกันทำควิสนะครับเราเปิดกราฟคู่นี้มายูโร USD ทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับทุกคนเห็นภาพนี้เหมือนกันเลยคำถามคือเกมเศรษฐีคำถามคือคู่นี้เหมาะกับการบายหรือการเซลคู่นี้เหมาะกับการบายหรือการเซลใครว่าเหมาะกับการบายซื้อกด1ใครว่าเหมาะกับการเซลกด2 1 buy 2 sell 1 buy 2 sell กดมามีทั้ง2มีทั้ง1เลยลิมอยู่ฝั่งเชียร์เลข2 1 1อุ๊ยเลข1เยอะนะเนี่ยเลข1เยอะนะเนี่ยเลข2ก็มี2ก็มีเยอะสรุปแล้วมันต้องบายหรือมันเซลล์เห็นไหมครับในเนี้ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าในตลาดอะเนี่ยขนาดเราอยู่กันแค่ในห้อง29คนเองนะยังมีทั้งคนคิดว่าบายและคนคิดว่าเซลเลยอ่ะแล้วคิดดูดิคนทั้งโลกอ่ะที่เขาเทรดอยู่มีกี่คนจะมีคนบายและคนเซลสู้กันเยอะขนาดไหนใช่ป่ะอ่ะทีนี้นะครับเราจะลดความเสี่ยงให้ผมจะบอกวิธีลดความเสี่ยงให้นะทั้งบายทั้งเซลอ่ะมีโอกาสทั้งหมดเลยราคามันอาจจะตุ๊บลงต่อก็ได้หรือมันอาจจะกลับตัวขึ้นก็ได้ครับแต่ว่าถ้าอยากลดความเสี่ยงลงเราได้กรอบราคาแล้วใช่ป่ะเรามีโครงสร้างตลาดและ price structure และเราเป็น downtrend channel ใช่ไหมครับเป็นเทรนขาลงเป็นกรอบเทรนขาลงเอาอีกเส้นหนึ่งอ่ะหรือว่ามองด้วยตาเปล่าก็ได้เราสับครึ่งตรงนี้เลยใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีเครื่องมือของมันอยู่ปะที่เป็นfork อะไรสักอย่างนี่ Andrew Pitch Fork เนี่ยอันนี้นะครับเอาไว้ใช้ได้แต่ว่าด้วยความที่ถนัดแบบวาดมือเราก็ตีแบบนี้เลยนะครับแสดงว่าเราเห็นอะไรเราเห็นว่าในเทรนด์ขาลงเนี่ยราคาเนี่ยมันมีทั้งขึ้นทั้งลงเลยถูกไหมมันมีทั้งขึ้นแล้วก็ลงมีทั้งขึ้นแล้วก็ลงแสดงว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่มันพิสูจน์ว่าราคานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเทรนด์ก็ตามหรือจะเป็นไซด์เวย์ก็ตามราคาจะมูฟเป็นเวฟราคาจะเคลื่อนที่เป็นคลื่นเสมอขึ้นลงแต่ว่าในภาพรวมเห็นไหมครับมันมีแนวโน้มไปในทางลงซะมากกว่านั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะต้องแบ่งโซนบายโซนเซลของเรานะครับจำได้ไหมช่วงเรื่องนี้เดี๋ยวก็จะสอนทุกคลาสแหละเพราะจะมีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆหรือคนเก่าที่ลืมนะครับเราก็จะแบ่งโซนบายโซนเซลของเรานะครับว่าถ้าในเทรนด์ขาลงตรงเนี้ยในเทรนด์ขาลงเนี้ยมันเหมาะกับการขายถูกไหมครับมันเหมาะกับการขายมากกว่าแต่ว่าอุ้ย iPad กลับมาทำงานแล้วดีใจจังเลยเขียนได้แล้วเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีโซนบนใช่ไหมครับโซนบนกับโซนล่างนี่แหละเป็นวิธีการแบ่ง
โซนบายโซนเซลนะครับข้างบนเนี่ยมันเป็นโซนที่ของอ่ะราคาสูงในช่วงเทรนขาลงมันก็เหมาะกับการเซลมากกว่าส่วนโซนล่างเนี่ยเขาเรียกว่าโซนบายนะครับถามว่าบายตรงเนี้ยมันสวนเทรนไหมสวนแน่นอนว่าการสวนเทรนเรามีโอกาสที่จะผิดทางใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสเช่นกันที่ราคาเนี่ยจะเริ่มเป็นโอเวอร์โซลใช่ไหมครับหรือมีเป็นของที่เป็นของราคาถูกในช่วงเทรนขาลงใช่ไหมครับเพราะว่าเทรนเนี่ยมันไม่ได้วิ่งลงทีเดียวจบลูปซะหน่อยมันลงแล้วก็มีขึ้นมีลงแล้วก็มีขึ้นมีการพักตัวย่อตัวอะไรบ้างเนาะเราก็อาศัยทฤษฎีนี้แหละในการมองโซนทำกำไรของเรานะครับแสดงว่าโซนล่างเนี่ยเหมาะกับการซื้อแต่เราก็จะต้อง keep in mind ไว้ว่าการซื้อเนี้ยมันจะเป็นการซื้อส่วนเทรนนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรอดูสัญญาณการซื้อขายสัญญาณของแรงซื้อที่ชัดเจนก่อนอย่างเช่นเราก็จะเอาสิ่งที่เรียนมาเริ่มใช้แล้วว่า price action ที่เป็นลักษณะของการกลับตัวมีอะไรบ้าง price action ที่เป็นลักษณะของการกลับตัว price action ที่บ่งบอกถึงแรงซื้ออ่ะ price action ที่บ่งบอกถึงแรงซื้อมีอะไรบ้างวันนี้คนเก่าเยอะช่วยกันตอบหน่อยเดี๋ยว price action ที่บ่งบอกถึงแรงซื้อมีอะไรบ้างอ่ะมาตอบกันคนละข้อช่วยกันมีอะไรบ้าง PA ที่บ่งบอกถึงแรงซื้อ RSI อ่ะมีคนตอบ RSI RSI ต้องทำอะไรถึงจะบ่งบอกว่าแรงซื้อเริ่มเข้ามาในตลาดแล้วโจทย์ยากไหม RSI ยกโลยกไฮอะไรยกโลยกไฮลิม RSI ยกโลหมายถึง divergence ใช่ไหมครับหมายถึง divergence ใช่ไหมก็จะต้องเป็น bullish divergence ใช่ไหม bullish divergenceไม่เป็นไรจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรจำพฤติกรรมเอาว่ามันทำท่าเนี้ยนะครับมีอะไรอีกถ้า RSI มากกว่า70แสดงว่าการเข้าบายมีมากเกินไปอ่ะเดี๋ยวอธิบายเรื่อง RSI ให้ฟังด้วยมีอะไรอีกไหนลองตอบกันมา Price Action แท่งเทียนเขียวแท่งเทียนCandlestick Bullish CandleBullish Candlestick ใช่ไหมครับลักษณะกราฟเริ่มโค้งขึ้น Pattern วันนี้เราจะเอาความรู้มาเรียงกันดีไหมแท่งเทียนเล็กลงเรื่อยๆออกขวาอยู่ในเรื่องของ Candle นะครับ Candlestick แท่งเทียนเริ่มเล็กลงเรื่อยๆออกขวาเริ่มมีการกราฟเริ่มมีการชะลอตัวใช่ไหมมีอะไรอีกมีเยอะเลยลักษณะของ PA แรงซื้อ นึกออกไหมอ่ะช่วยกันมา3ข้อแล้วที่เหลือราคานะครับราคาเริ่มdouble bottom ใช่ไหม double bottom ก็เป็นลักษณะของแรงซื้อทิ้งไส้ล่างใช่ไหมครับทิ้งไส้ล่างยาว wick ไส้เทียนราคาทำ pattern ยกโลเป็นยกโลโอ้มีเยอะมากเลยใช่ไหมซ้ายบนมาช้าซ้ายบนใช่ป่ะแพทเทิร์นเนี่ยมันก็จะอยู่ในเรื่องของพวกนี้เราสังเกตได้จากทั้งอินดิเคเตอร์แล้วก็ราคาบนแท่งเทียนเลยถูกไหมครับเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มมีหลายๆอย่างในกล่องเครื่องมือเรามากขึ้นแล้วเวลามันเกิดใช่ป่ะพิมพ์ค่ะจะร้องไว้คืออะไรราคาใกล้แนวต้านเพิ่งเข้ามาราคาใกล้แนวต้านใช่ไหมครับซัพพอร์ต resistance support resistance เป็นบริเวณอ้างอิงเฉยไม่เป็น PA นะไม่เป็น PA เป็นบริเวณอ้างอิงเฉยๆ PA คือสิ่งที่ราคามันแสดงอาการออกมาผ่านทางอินดิเคเตอร์ผ่านทางแท่งเทียนนะครับ
พวกนี้เป็น price action ทั้งหมดเลยวิธีการดูแรงซื้อก็เช่นนี้แหละนะครับอ่ะเราก็ไปรอดูอีตรงเนี้ยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตรงที่ลูกศรแดงชี้ไปนะครับเราก็จะไปรอดูว่าเราคือเราไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่ามันจะเกิด1 2 3 4 5 6มันจะเกิดอะไรหรืออะไรมันจะเกิดก่อนมันอาจจะฟอร์มตัวแล้วก็เป็นดับเบิลท็อปเป็นทริปเปิลบอททอมหรือว่าเต็มทำแท่งเทียนทิ้งไส้ยาวตรงนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเริ่มบวกส่งสัญญาณว่าแรงซื้อเนี่ยเริ่มเข้ามาในตลาดนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญที่เราจะสังเกตคือเราต้องการดูว่ามันเริ่มมีอาการของแรงซื้อเราไม่รู้หรอกว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเราดูแล้วมันเป็นสัญญาณของแรงซื้อเราก็อาจจะทำการซื้อตรงนี้ก็ได้นะครับแถวๆนี้ใช่ไหมเพราะมันเป็นบริเวณของโซโลใช่ไหมครับประมาณนี้เนาะโอเคนะซึ่งปัญหาของนักเทรดหลายๆคนก็คือบางคนอาจจะรอให้เกิดแท่งเทียนนี้เท่านั้นรอให้เกิดแบบพินบาร์เท่านั้นซึ่งบางทีอ่ะราคามันไม่ได้ทำพินบาร์ตลอดใช่ไหมเพราะว่าการซื้อขายอ่ะพฤติกรรมซื้อขายพื้นฐานมันมีเยอะมากๆนะครับมันมีหลายแบบมากๆเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ถ้าเราไปฟิกซ์ว่ามันจะต้องออกมาเป็นแบบนี้เท่านั้นอ่ะเราจะไม่ได้เทรดเลย แล้วก็นานมากเลยกว่าจะได้เทรดเราก็อาจจะพลาดโอกาสไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าดูให้เป็นไว้หลายๆแบบเนาะแต่เราต้องมีไบแอสในใจก่อนแน่นอนเราต้องมีไบแอสอยู่แล้วว่าตรงเนี้ยเรามองซื้อใช่ไหมครับถ้าสำหรับคนที่มองซื้อนะก็จะเป็นเคาน์เตอร์เทรนด์เทรดดิ้งเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นดับเบิลบอททอมรีเวอร์ซัลแคนเดลสติกรีเวอร์ซัลแพทเทิร์นบูลลิชไดเวอร์เจนต์อะไรต่างๆไม่รู้ล่ะว่าอะไรมันเกิดขึ้นแต่มันมาทางเดียวกับไบแอสเราแล้วอะเราก็จะเห็นมันก่อนเห็นมันไวขึ้นนะครับเราจะเห็นมันไวขึ้นอันนี้เราต้องฝึกหาบ่อยๆเนาะสำหรับคนที่ชอบเทรดแบบ counter trend trading หรือว่าสวนเทรนด์นะครับให้ไปดูกราฟย้อนหลังคู่ที่ราคามันเป็นเทรนด์อยู่แล้วไปดูตรงที่ราคามันกำลังจะย่อใหญ่ๆนะครับไปดูสังเกตดูกราฟย้อนหลังแล้วก็ไปส่องดูตรงแถวๆก้นราคาตรงนั้นนะว่ามันทำท่าอะไรมันมักจะทำท่าอะไรถึงกลับตัวขึ้นทั้งที่อยู่ในเทรนด์กลับตัวขึ้นส่วนเทรนด์แล้วเราจะเจออะไรบางอย่างอันนี้ให้กลับไปเจอเองนะเราจะเจอรูปแบบซื้อขายอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเจอแบบเจอบ่อยๆในครั้งที่ราคามันส่วนเทรนด์ไปลองหาดูใครเจอแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยบอกไม่มีเฉลยนะครับไม่มีเฉลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันนะครับเจออะไรแล้วก็ใช้เป็นของตัวเองไม่ได้เลยนะครับโอ้โหทุกคนทักเข้ามาใน Telegram ว่าตีเทรดไลน์แบบนี้ถูกไหมนักเรียนแอดวานซ์เดี๋ยวลองก่อนเนาะนักเรียนแอดวานซ์นะครับสอนโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่า bias เราอยู่ฝั่งไหนเดี๋ยวเอาเส้นตรงกลางออกก่อนนะชอบให้กราฟโล่งๆนะครับชอบให้กราฟโล่งๆเรารู้แล้วล่ะว่าข้างล่างเนี้ยมันเป็นโซนที่เหมาะกับการซื้อส่วนเทรนด์มากกว่าแต่ถามว่าเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอะเป็นเคาน์เตอร์เทรนด์เทรดเดอร์หรือเปล่าถ้าเราตอบว่าใช่เราก็จะต้องรอดูสัญญาณการกลับตัวใช่ไหมครับแพทเทิร์นแท่งเทียนอะไรก็ว่าไปอินดิเคเตอร์แต่ถ้าเราไม่ใช่เคาน์เตอร์เทรนด์เทรดเดอร์อย่างผมเนี่ยถ้าเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์เราก็จะไบแอสกับฝั่งเซลมากกว่าแต่โซนเนี้ยมันไม่ใช่โซนขายของเราถ้าขายเราอยากขายข้างบนมากกว่าถูกไหมเราอยากขายของแพงๆมากกว่าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าราคามันจะขึ้นไปถึงไหนถูกป่ะรอบล่าสุดก็คือมันขึ้นมาแค่นี้แล้วมันก็ขายลงมาต่อมันก็คือมันไม่ได้ขึ้นไปสูงพอที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจรอแบบดูกลับตัวลงแล้วขายดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมบอกได้แค่กราฟมาจบตรงนี้นะว่าตอนนี้เราน่าจะมองยังไงนะครับต่อได้เนาะสรุปก็คือเราเจอเทรนด์ขาลงแล้วราคาอยู่ตรงโซนโลโซนราคาต่ำมันก็จะมีแค่2 อย่างคือ 1. เหมาะกับการสวนเทรนด์แล้วซื้อขึ้น 2. ฝั่งที่ตามเทรนด์ยังไม่สนใจราคาแถวๆนี้เพราะว่าราคาของถูกไม่อยากขายของถูกก็อาจจะติดเหวแล้วก็ขาดทุนได้นะครับเนี่ยก็จะสรุปได้2 อย่างโอเคนะครับเคลียร์ไหมเคลียร์ไหม
ใครเคลียร์แล้วกดเลข5มาให้หน่อยใครเคลียร์แล้วกดเลข5งงไหม ไม่งงใช่ไหมอันนี้คือตอนที่เราอยู่กับการ์ดจริงมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่ตอนที่เราเรียนกับทฤษฎีมันอาจจะดูง่ายใช่ป่ะตอนที่เราเรียนกับทฤษฎีมันอาจจะดูแบบโอ้ยเทนขาลงเหรอก็มีแค่กรอบอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็มีอะไรวันไม่กี่วันก่อนไปเปิดแอบเปิดหนังสือในร้านหนังสือดูอยู่แล้วก็ไปดูแบบวิธีการเทรดแบบรวยจากหุ้นจากอะไรเงี้ยแง้มแง้มไปไม่ได้ออฟเฟนนะแต่ว่าเปิดมาเจออย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็มีแต่แบบเนี่ยที่เป็นคอนเซปต์อย่างเงี้ยเออที่เป็นคอนเซปต์ว่าเทรนขาลงแล้วก็ตีลากเส้นให้ดูเป็นกราฟิกแล้วก็มีแบบกราฟให้ดูบ้างอ่ะมีรูปแบบก็เป็นดับเบิลท็อปดับเบิลบอททอมบอกเข้าบายเข้าเซลตรงไหนแต่เดี๋ยวตอนไปเจอจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยแล้วบางเล่มนะครับที่ขายแบบราคาแบบ300ประมาณ300อ่ะแต่เปิดมาแล้วเป็นแบบสอนใช้โปรแกรม MT4 ใส่สอนใช้แบบเครื่องมือเทรดวิธีการแบบเปิดบัญชีฝากถอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบฮัลโหลมันดูบน YouTube ฟรีก็ได้ใช่ป่ะเออสอนอะไรที่มันแบบว่าเอาไปใช้งานได้จริงหน่อยสิซึ่งเราเปิดมาแล้วแบบแต่ด้วยความเข้าใจนะที่บางคนเขาเป็นมือใหม่แล้วก็บังเอิญเปิดไปเดิมไปเจอหนังสือพอดีแล้วสนใจพอดีก็ต้องซื้อมาอ่านถูกป่ะแต่คิดดูดิอ่านเสร็จปุ๊บไปเจอใน YouTube ว่าเอามีสอนฟรีเออเฟลเนาะที่ซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาหนังสือผมไปอ่านดีกว่า เอาหนังสือ13เทคนิคเทรด Forex แบบมือโปรไปอ่านดีกว่าเรื่องจริงผ่านหนังสือเรื่องจริงผ่านจอ ขายของเล่มนี้โอเคกราฟจริงครับกราฟจริงแบบบอกด้วยอ่ะว่ามันมี variation ของกราฟยังไงบ้างมันอ๋อหนังสือแบบเล่มเดี๋ยวประมาณสักอาทิตย์กว่าๆ ก็คิดว่าน่าจะได้นะครับกำลังสั่งพอดีสีมันเพี้ยนนิดนึงแล้วก็เล่มใหม่อยากจะซื้อของตัวเองมากเลย มันดีจริงๆนะครับเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังตอนท้ายคลาสโอเคไหมเรียนก่อนเออแต่อยากให้อ่านนะครับเพราะว่าสิ่งที่แบบอยากอธิบายอ่ะมันอธิบายไม่จบในคลาสแล้วก็ไปอยู่ในเล่มแบบเลยไปอัดไว้แบบเขียนด้วยความแบบมันออกมาจากการอยากเล่าแล้วอ่ะแนะนำให้ไปอ่านนะครับอ่ะดูคู่ถัดไปบ้าง GBP USD GBP ไหนล่ะเมื่อกี้ใครบอกมีข่าว2ทุ่มไม่เห็นวิ่งเลย DUEU GU UJ แล้วก็ทองคำเนาะวันนี้ขอ4คู่อธิบายด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับมือใหม่จะได้เรียนกับกราฟจริงๆแล้วก็ได้รู้ไปเลยว่าสถานการณ์ที่เป็นหน้างานอย่างเงี้ยเราควรจะมีมุมมองยังไงแล้วก็เอาไปวางแผนยังไงต่อนะครับอ่ะ GU ผมเปิดมาก็ทำเหมือนเดิมทุกคู่เลยเพราะเรามีเฟรมเวิร์คแล้วไงมีเฟรมเวิร์ควิธีคิดของเราแล้วว่า1เราจะดูโครงสร้างหลักของราคาก่อนแล้วก็เทรดตามเทรนด์ซื้ออะไรวะเซลไฮบายโลใช่ไหมคอนเซปต์ของเราก็คือเราอยากซื้อของถูกแล้วก็ขายของแพงข้อที่2ก็คือหาบริเวณของถูกกับของแพงก็คือเรื่องของแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะใช้เป็นจุดที่ราคามันกลับตัวง่ายๆนี่แหละง่ายๆเลยก็คือตรงเนี้ยราคามันเคยกลับตัวมาก่อนแล้วมันเบรกมันก็น่าจะเป็นแนวต้านถูกไหมมันเบรกมันก็เป็นแนวต้านนั่นแหละนะครับแล้วก็มี rejection เกิดขึ้น2ทีตรงเนี้ยเกิดแพทเทิร์นไหมเกิดแพทเทิร์นไหมอันนี้นะครับสิ่งที่เราดูคือเราดูอะไรอ่ะหนึ่งคือราคาเนี่ยมันอยู่ในทิศทางที่เป็นขาลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไบแอสกับฝั่งเซลล์มากกว่าเนาะอ่ะบีบกราฟดูนิดนึงทำเฟรมใหญ่เองก็เป็นลักษณะของขาลงด้วยเห็นไหมครับแต่ว่าผมไม่ได้ตีกรอบไว้เฉยๆนะผมโฟกัสกับราคาปัจจุบันที่กำลังทำพฤติกรรมนี้อยู่โฟกัสกับตรงนี้นะครับเพราะมันจับกรอบได้นะเผื่อใครงงนะครับโฟกัสกับราคาช่วงไหนหากรอบราคาให้ได้ก่อนหากรอบราคาแล้วก็โฟกัสกับช่วงซื้อขายนั้นๆ นะครับแสดงว่าช่วงนี้เราโฟกัสขาลงมากกว่าขาลงเรายังไงต่อขาลงนะครับเรารู้แหละว่าเป็นขาลงจะขายตรงไหนล่ะราคามันก็ย่อขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับมันย่อขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมาหมดแรงตรงนี้ถูกไหมครับเดี๋ยวขอวาดรูปให้ดูนะจะได้ไม่งงต
ตามทันไหมมือใหม่ทันใช่ไหมครับถ้าไม่ทันกวักมือเรียกได้นะพิมพ์เข้ามาได้เลยว่าslow down ชัดชัดช้าหน่อยบอกได้นะเดี๋ยวนี้พูดช้าลงแล้วโอเคไหมเมื่อก่อนพูดไวมากคอมเมนต์เยอะมากเมื่อก่อนว่าโค้ดมารินพูดไวมากไม่ทันด้วยความที่แบบว่าเนื้อหาเราบางทีมันเยอะแล้วก็ติดการพูดไวตอนที่แบบเราโคชชิ่งกับต่างประเทศเขาพูดไวเราก็เลยติดการแบบฟังไวพูดไวอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่แบบเราคิดค่อนข้างไวมันก็เลยกลัวแบบกลัวพูดไม่ทันสิ่งที่ตัวเองคิดออก แต่นี้ก็เรียบเรียงแบบคอมเพรสให้มันดีขึ้นนะครับอ่ะโอเคอันนี้เราเห็นแล้วก็คือ1เราอยู่ในดาวเทรนใช่ไหมครับ2เราหา resistance ก็คือบริเวณแนวต้านก็จะเป็นบริเวณตรงนี้เห็นไหมบริเวณตรงนี้นะครับก็คือล่าสุดเลยที่ราคามันเบรกไปหรืออาจจะเป็นแถวๆนี้ก็ได้ซึ่งราคามันไปไม่ถึงใช่ไหมจริงๆเราก็เลยจะดูแนวต้านที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนว่าราคาเนี่ยมันมาถึงตรงนี้ก่อนแต่ถ้าสมมติว่าราคามันเบรกอันนี้ขึ้นไปเนี่ยผมก็จะถึงไปอ้างอิงตรงนี้นะครับถึงจะไปอ้างอิงอันต่อไปแต่มันมาแค่นี้แล้วมันจะเริ่มแสดงอาการเห็นไหมครับว่ามันเกิด rejection ขึ้นเห็นไหมเห็นไหมแท่งเทียนเนี้ยใน4ชั่วโมงเนี่ยมันเกิดอาการที่บอกเราว่าเกิดไม่มีใครไวกว่ากับตันแล้วเฮ้ยพี่กับตันเขาพูดช้าลงแล้วนะเดี๋ยวนี้ว่าไม่ได้เด้อแต่คลิปแรกๆก็คือหลายๆคนต้องอะไรอ่ะต้องกดแบบใน YouTube ให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ duration น่ะให้ราคาให้ราคาให้ระยะเวลาให้พูดช้าลงเลยอ่ะกรอให้ช้าเลยอ่ะรีไปรีมาทุกคนใต้เขาแหลงไวอย่างนั้นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ครบรอบเพจที่กับตัน1ปีเนี่ยจะทำเซอร์ไพรส์ให้แกอยู่จะชอบหรือเปล่าว่าโอเค3ก็คือมีขอวาดรูปแล้วกันเนาะโอ้วาดรูปเละๆมากเลยแคนเดิลมีแท่งเทียนที่บอกถึงแรงขายถูกไหมครับตรงเนี้ยมันคือการที่ราคาเนี่ยพยายามจะซื้อให้เบรกแนวต้านขึ้นไปแต่ว่าถูกกดลงมาซะก่อนถูกเทขายลงมาซะก่อนมีใครได้ยินเสียงฝนตกไหมถ้าไม่ได้ยินนี่คือต้องยกให้ MacBook เขาเลยนะตัดเสียงรบกวนได้ดีมากนะครับอ่ะมีแท่งเทียนที่บ่งถึงแรงขายและ3ใช่ไหมมีอะไรอีกราคาก็กลับมาหน่อยนึงแล้วก็มาทำ neckline ตรงนี้ใช่ไหมครับพี่ดาอยู่ไหมพี่ดาดูอันนี้นะเพราะว่าเห็นว่าจะไปเซลตั้งแต่ตอนนั้นเราต้องเนี่ย patience is the key จริงๆเราต้องแบบอดทนมากๆถ้าเราอยากให้แพทเทิร์นมันได้ไวๆจบไวๆเราไปดูทำเฟรมเล็กไอเนี้ยมันจะเกิดไวขึ้นมากๆถ้ามันเป็นแท่งเทียนละ5นาที15นาทีแต่เราจะทันไหมอันนี้คือมันประเด็นนะครับแต่ว่าที่4ชั่วโมงเนี่ยมันช้าแน่นอนล่ะว่าโอเคทำเน็กไลน์แล้วมันก็ขึ้นไปอีกรอบนึงเป็นเคสที่ขา2สูงกว่าเดิมเสร็จปุ๊บเนี่ยการที่ราคานะครับราคาเนี่ยเกิดแท่งเขียวนี้ขึ้นมาเนี่ยส่วนตัวผมมองแล้วว่าเรามีเซตอัพนี้แล้วเหลือแค่รอราคาเบรกอย่างเดียวใช่ป่ะเหลือรอราคาเบรกอย่างเดียวเขาทำขา1แล้วเขาเด้งมาทำเน็กไลน์เขาทำขา2ขึ้นไปเรารออย่างเดียวรอลุ้นว่าจะเป็นดับเบิลท็อปไหมนะแล้วมันก็เป็นดับเบิลท็อปให้จริงๆด้วย4ก็คือ M pattern ดับเบิลท็อปคอนเฟิร์มด้วยการเบรกแนวรับถูกไหมครับทีเนี้ยมันเป็นการเบรกไปในทิศทางเดียวกับเป็นหลักที่เป็นขาลงใช่ไหมแล้วเกิดขึ้นที่แนวต้านด้วยมีทั้งลักษณะของเทรนไลน์ด้วยใช่ไหมครับอยู่ตรงไหนมานี่เทรนไลน์ด้วยแสดงว่ามันมีหลายๆคอนฟลูเอนซ์ที่มันตรงกันเยอะเลยใช่ป่ะเซลไป3วันแล้วแสดงว่าอดทนในการถือมากเนี่ยเห็นไหมบางทีเราไวไปหน่อยเราก็อาจจะไปเสียค่าสวอปนิดนึงใช่ป่ะหรือบางทีราคามันยังไม่ทันจะกลับตัวทีมันก็อาจจะไปต่อได้แต่ว่าถ้าเรารอคอนเฟิร์มสำหรับคนที่เทรดแพทเทิร์นนะครับสำหรับคนที่เทรด aggressive ก็คือเซลล์ตั้งแต่ตรงนี้แล้วล่ะใช่ไหมหรือจะ conservative นิดนึงก็คือจบแท่งเทียนเนี้ยเข้าเซลล์กันแล้วล่ะแล้วก็ stop loss ก็อาจจะวางไว้เผื่อข้างบนนะครับอาจจะบวกไป1 ATR ก็ได้นะครับหรือประเภทที่2ก็คือโอเครอราคามันลงมาสักหน่อยนึงเนี่ยตรงเนี้ยแท่ง2ก็มีคนขายอยู่ดี
หลักฐานของคนขายก็คือมันรูดไส้ลงไปแล้วกลายเป็นแท่งแดงนั่นแหละแสดงว่ามีคนขายนะครับแล้วก็มีคนขายมาเรื่อยๆแล้วมันก็ยังดื้อดึงกลับขึ้นมาตรงนี้อีกใช่ป่ะแล้วก็มาเกิดแท่งนี้อีกนี่เห็นป่ะแท่งเนี้ยก็บ่งบอกถึงสัญญาณว่าแรงขายพยายามกดไว้อีแรงซื้อก็สู้อีกแล้วก็มาเกิดอันนี้อีกใช่ไหมแท่งคู่เนี้ยที่บ่งบอกว่าแรงขายก็ยังพยายามเข้ามาอยู่เนี่ยตรงโซนเนี้ยมีคนขายค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วสุดท้ายแรงขายก็เอาชนะแรงซื้อได้นี่อ่านราคาตามกราฟเลยนะราคาได้ปุ๊บทีเนี้ยโซนเนี้ยมันจะกลายเป็นโซนอะไรนะซัพพลายใช่ป่ะซัพพลายก็คือเป็นโซนที่มีออเดอร์ขายกันลงมานะครับมีโซนเป็นโซนที่มีออเดอร์ขายกันลงมาทีเนี้ยมันคอนเฟิร์มแล้วทั้งเบรกแพทเทิร์นทั้งแบบไดเวอร์เจนต์ด้วยมั้งแล้วก็แพ็ครูปแบบกับตัวด้วยเทรนด์ด้วยทีเนี้ยคนก็จะมารอเซลล์กันก็ไม่รู้ล่ะว่าใครจะเซลล์ตรงไหนกันบ้างอันเนี้ยก็แนะนำให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีใบอนุญาตแต่บอกให้ว่าน่าจะมีคนรอขายค่อนข้างเยอะนะครับมีคนรอขายค่อนข้างเยอะแต่ว่าด้วยเทคนิคอะเนาะมันต่างกันนะครับยกตัวอย่างให้ละกันสำหรับคนที่เทรดเบรกรีเทสใช่ไหมครับเบรกแนวรับก็เซลล์ตรงแนวต้านแล้วก็สต็อปลอสอาจจะวางไว้เหนือสวิงไฮก่อนหน้าเพราะราคาไม่ควรจะไปทำไฮใหม่อาจจะสวิงขึ้นไปเทสแนวต้านอีกทีนึงได้แล้วก็ลงมาก็ได้นะครับแต่ถ้าราคาไปทำไฮใหม่ได้พวกฝั่งเซลล์จะต้องโดดออกนะครับไม่ปลอดภัยซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับจำไว้เลยว่า anything can happen ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอในตลาดมีคนขายแบบไหนอีกบางคนก็อาจจะไปรอดูแบบsupply zone ที่เป็นของ time frame เล็กๆใช่ไหมครับก็อาจจะไปรอขายหรือว่าบางคนรออะไรอีกบางคนรอไปเทสโซนเดิมแล้วก็รอแบบแท่งเทียร์ rejection มันมีหลายแบบมากๆนะครับอยู่ที่ว่าเราไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่เขาจะคิดขายตรงไหนหรือแบบไหนกันเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ที่ระบบเทรดของเราตัดสินใจนะครับถ้าถามว่าผมเลือกแบบไหนผมก็เลือกแบบเบรกรีเทสนี่แหละคลาสสิกดีนะครับแต่ว่าถ้าใครจะทำตามนะครับเอาไปเทสดูก่อนนะเอาไปลองกับตัวเองดูก่อนว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะครับมันเวิร์กกับผมมันไม่ได้แปลว่ามันจะเวิร์กกับทุกคนใช่ไหมระบบเทรดมันแต่ละคนก็จริตไม่เหมือนกันอ่ะเราก็เลือกที่เราแบบโอเคนะครับแต่ว่าของผมเอาวินเลทไม่เยอะนะถ้าจะไปทำตามบอกไว้ก่อนว่าที่เทรดแบบเบรกรีเทสอ่ะผมวินเลทไม่เยอะนะครับประมาณ 50% ลงไปบางครั้งบางอาทิตย์ไม่ถึงด้วยซ้ำบางวีคมี SL ติดต่อกันหลายไม้ก็มีนะครับแต่ผลรวมผมเป็นกำไรนะแล้วแต่ถ้าจะไปทำตามก็อยากให้เอาไปเทสก่อนเนาะเวลาเราจะซื้อรถใหม่อ่ะลองระบบเทรดใหม่อ่ะลองเครื่องซะหน่อยสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็ได้ลองใช้ดูก่อนว่าเราใช้แล้วมันโอเคไหมนะครับหาที่มันเหมาะกับตัวเองเนาะก็ขอให้มันลงเยอะๆนะครับจะได้ถึงเป้ากำไรได้สปิดโปรฟิตแชร์สักทีโอเคไหมพูด GU เคลียร์นะครับพูด GU เราได้เรียนเรื่องอะไรไปบ้างก็หลายเรื่องเนาะเมื่อกี้พูด GU เคลียร์ไหมใครเคลียร์แล้วกดเลข5มาครับขอเลข5หน่อยขอเลข5หน่อยมีใครเพิ่งเข้ามาไหมครับเพิ่งเข้ามาโฆษณาเลย ติดตาม YouTube ด้วยช่วยกันปั่นยอดวิวให้หน่อยนะครับ YouTube หรือเพจ Facebook นะครับแชร์ไปได้เลยนะถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์หรือว่ามันน่าจะช่วยเหลือรีเทลเทรดเดอร์ของคนอื่นคนอื่นๆได้มากขึ้นนะครับช่วยแชร์ไปได้นะครับเอาลิงก์ไปแชร์ได้เลยโอเคเคลียร์เรื่องGU คู่นี้นะครับต่อไป USD JPY USD JPY ก็น่าจะคนเทรดเยอะเหมือนกันนะครับเป็นเยนครอสก็จะลักษณะคล้ายๆกันนะเนาะถ้าเยนวิ่งอะแต่ว่า USD JPY นะครับเราเปิดมาเราราคามันยังตีกรอบไม่ได้ใช่ป่ะราคามันตีกรอบไม่ได้ถ้าตีแบบนี้ขึ้นมามันก็จะดูแบบแปลกๆไม่เมคเซนส์ยังไงไม่รู้อะหรือว่าจะตีแบบนี้มันก็ดูแบบเป็นกรอบราคาที่มันแปลกๆใช่ไหมเพราะว่าอีกขึ้นลูกเนี้ยมันวิ่งซะยาวเชียมันไม่อยู่ในกรอบเทรนไลน์มาตรฐานใช่ไหมครับมันไม่อยู่มันไม่เข้าข่ายแบบกรอบราคาที่เป็นสแตนดาร์ด5อย่างนะครับอยู่ในหนังสือนะอยู่ในหนังสือแล้วก็ดูใน YouTube ก็ได้นะครับมีเหมือนกันแต่หนังสือละเอียดกว่า อ่ะ
ถ้ามันดูแล้วเราถ้าเกิดอาการแบบนี้นะไม่ใช่แค่เคสนี้นะครับเผื่อไปเจอปัญหาแบบนี้ตอนเราไปเปิดกราฟดูด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเปิดมาแบบเอ๊ะมันจะตีกรอบราคายังไงดีล่ะไทม์เฟรมที่เราอยู่ผมเคยเจอปัญหานี้ก็คือเราเป็นคนที่ฟิกว่าจะต้องเป็นไทม์เฟรม H4 ทุกคู่เห็นไหมทุกวันนี้ก็ยังติดอยู่ด้วยความเป็น perfectionist ของเราอะเราก็จะ H4 ก็ต้อง H4 เป๊ะเหมือนกันทุกคู่เลยแต่ความเป๊ะมันไม่มีอยู่จริงในโลกนะครับบางทีมันจะต้องแบบเราจะต้องมีวิธีดูที่มันไดนามิกยืดหยุ่นบ้างอ่ะ4ชั่วโมงเนี่ยเราเปิดมาเราหากรอบไม่ได้อะเราก็ต้องดูมุมมองอื่นใช่ป่ะเช่นบีกราฟดูหรือว่าขึ้นไปดูไทม์เฟรมใหญ่ว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมราคาเนี่ยที่มันทำท่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนเราอาจจะบีบกราฟดูปึ้งเราก็จะเห็นว่าอ๋อบนไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยหรือลองบีบกราฟดูแล้วเนี่ยเราอยู่ในลักษณะของเทรนขาขึ้นนี่นะแล้วเราก็อยู่ในโซนที่เป็นโซนไฮด้วยใช่ป่ะครับเราอยู่ในโซนที่เป็นโซนไฮอ่ะแสดงว่าข้างบนเนี่ยไม่เหมาะกับการซื้อละอ่ะตรงเนี้ยมันอาจจะมีใช่ไหมตรงนี้มันอาจจะฟอร์มตัวเป็นดับเบิลบอททอมถูกไหมครับดับเบิลบอททอมเนี่ยดับเบิลบอททอมแล้วก็เกือบแล้วจะแบบว่าเอ้ยเบรกราคาเบรกแนวต้านตรงนี้แล้วจะรีเทสบายแล้วก็ SL ใต้ตรงนี้ปรากฏว่าขอบโครงสร้างใหญ่เอ้ามันอยู่บนโซนไฮนี่หว่ามันอาจจะเป็นการฟอร์มตัวทำจุดสวิงไฮใหม่ก็ได้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาออกแล้วก็ตัดความเสี่ยงไปถึงแม้ว่ามันอาจจะเด้งแล้วขึ้นก็แล้วแต่นะครับแต่ผมมองว่ามันโซนสูงอะถ้าเราซื้อเราอยากซื้อข้างล่างมากกว่าเราอยากซื้อข้างล่างมากกว่าข้างบนใช่ป่ะเพราะว่าไอเดียคอนเซปต์ของเราเนี่ยคือการเซลล์ไฮบายโลถูกไหมครับเราต้องหาโซนไฮโซนโลก่อนแสดงว่าข้างบนเนี้ยเป็นโซนสูงและไม่เหมาะกับการเซลล์ถึงแม้ว่าจะทำสัญญาณสวยแค่ไหนเราก็ต้องทิ้งมันไปแล้วก็รอดูว่ามันจะกลับตัวยังไงดีกว่านะครับแต่ล่าสุดก็คือราคาเนี่ยเขาทำอะไรอันนี้นะครับสำหรับใครที่เทรดแบบsupply demand zone เนาะ supply demand zone ตรงนี้ไปใช้นะครับ supply demand zone ในรูปในแบบของ Richard Wyckoff นะครับของ Wyckoff เขาก็จะดูตรงนี้วิธีการตีแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะใช้last bullish candlestick ก็คือแท่ง bullish แท่งสุดท้ายก็คืออีแท่งเขียวเนี้ยใช่ป่ะก็จะใช้ตั้งแต่ไส้จนถึงราคาปิดของมันใช่ป่ะไส้จนถึงราคาปิดแล้วก็ตีเป็นโซนแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ยังไงผมก็มองแนวรับแนวต้านเป็นบริเวณอยู่ดีก็เลยตีไว้ลวกๆว่าแถวๆนี้แหละเป็นโซนแบบที่ราคามันทำแพทเทิร์นของ rally base dropใช่ไหมและรีเบสดรอปเลยแต่ว่าวิธีการดูคุณภาพของเบสของโซนซัพพลายอ่ะอันนี้รายละเอียดลองหาดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าไม่ใช่แพทเทิร์นที่ผมถนัดแต่รู้แค่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นแรลลี่เบสแล้วก็ดรอปประจำแค่นี้พอนะครับเราก็มองว่าตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นการอันนี้แนะนำให้ดูในเพจเรื่องตลาด4เฟสอีกทีนึงด้วยนะครับก็จะแน่นมากขึ้นตรงนี้มันจะเป็น distribution ใช่มั้ย distribution แล้วก็ตรงก่อนหน้าตรงนู้นน่ะในทางเฟรมใหญ่อ่ะมันเป็นโซนไฮด้วยโซนไฮเป็นโซนของสวิงไฮอ่ะราคามักจะทำสวิงไฮแถวๆเนี้ยบนทางเฟรมเดลี่ใช่ป่ะแสดงว่าแถวๆเนี้ยอาจจะเป็นสวิงไฮใหม่ตรงไหนสักที่นึงก็ได้นะครับแสดงว่าถ้าเราขายเรามีโอกาสได้บริเวณยอดใช่ป่ะเรามีโอกาสได้เซลตรงบนยอดเลยเนาะก็ประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าราคาเขาจะขึ้นมาตรงนี้ไหมแล้วขึ้นมาแล้วเขาจะทำแท่งเทียนกับตัวไหมหรือว่ามันจะทำอะไรอันนั้นคือกราฟขวามือที่ไม่ต้องไปคิดนะครับเรารู้แค่ว่าตรงนี้มีโซนแล้วก็ทำรูปแบบrally base drop แล้วก็อยู่ใกล้โซนของ swing high ของทำเฟรมใหญ่ประมาณนี้เรารู้แค่นี้นะครับพอแล้วไม่ต้องไปรู้อนาคตเดี๋ยวเหนื่อยโอเคเนาะอันนี้ก็คือสำหรับ USD JPY นะครับเนี่ยบางทีอ่ะเห็นไหมจำได้ไหมครับตอนที่บอกไปตอนแรกว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดพฤติกรรมอะไรขึ้นอ่ะมันต้องเกิดก่อนตลาดมันต้องบอกเราก่อนว่ามันทำอะไรเราถึงจะวางแผนเข้าเทรดตามราคาบอกนี่คือการเทรดแบบ price action นะครับและอย่าลืมดูคอนเท็กซ์ของตลาดด้วยนะว่า price action ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยเนี่ย W เนี่ยมองออกไหม W
W เนี้ยอ่ะ double bottom อันเนี้ยมันเกิดที่ตรงเนี้ยอยู่ดีมันเกิดกลางอากาศเนี้ยมันเกิดกลางอากาศแล้วยังไงไปเกิดที่โซนบนของเทรนขาขึ้นอีกนะฮะเออไปทางเดียวกับเทรนนะแต่เกิดที่โซนสูงกว่าก็มีโอกาสใช่ไหมที่ราคามันอาจจะไปตามเทรนต่อก็ได้แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนเรื่องมากเราก็อยากได้ดับเบิลบอททอมที่มันเกิดโซนโลมากกว่าแล้วก็ต้องอยู่ในเทรนอยู่ในทางเดียวกับเทรนขาขึ้นด้วยความเรื่องมากของเราก็เลยทําให้เราไม่ค่อยได้เข้าเทรดนะครับนานๆก็จะเข้าเทรดทีแต่ก็ได้กรองสัญญาณที่คุณภาพอาจจะไม่เพอร์เฟกต์เท่าไหร่ออกไปนะครับซึ่งหลายๆครั้งก็ทําให้ผมเองก็จะพลาดโอกาสบางโอกาสด้วยที่ราคามันยังจะไปต่อจริงๆเราก็จะไม่ได้ก็คือไม่ได้มันอยู่ในแผนของเรานะครับใจแข็งใจเด็ดมากนะครับก็เลยเป็นคนที่เทรดน้องโอเคเนาะ UJ เคลียร์นะครับเคลียร์แล้วกดเลข1มาใครเคลียร์ UJ แล้วกดเลข1มาอันนี้ได้เรียนรู้เรื่องของ supply demand ด้วยpattern rally base drop ด้วยแล้วก็โซน swing high ด้วยแล้วก็การเทรดใน pattern ที่มันไปเกิดในที่ที่มันไม่สวยโอเคเคลียร์เรื่องนี้นะครับตัวสุดท้ายอุ้ยเปิดมาเป็น US ดอลลาร์ไทยบาท 33.8 แล้วนะใครฝากมาตั้งแต่ตอนช่วงข้างล่างเนี่ย 33.1 33.2 อยากถอนได้นะมีใครจะถอนเงินกลับประเทศไทยไหมหรือว่าไม่อยากถอนแล้ว โอเคทองคำนะครับทองคำให้ดูผมฝากเกือบ34บาทฝากตั้งแต่29โอ้โหคนฝาก29ฝากไว้เฉยๆแล้วถอนตอน34บาทฝากเงินไว้เฉยๆก็ได้กำไรเนี่ยเห็นป่ะการฝากเงินก็คือการที่เราเทรด Forex เหมือนกันนะมันหลักการเดียวกันเลยถ้าเราไปฝากก็เหมือนกันอะเราซื้อแบบซื้อล่วงหน้าไว้แล้วมูลค่ามันขึ้นเราก็ได้กำไรถูกไหมครับประมาณนี้ให้ดูเดย์ก่อนนะครับทองคำนะครับเรามีกรอบหลักเป็นบนล่างแบบนี้นะครับเรามีกรอบหลักตรงนี้ก่อนแล้วก็อีตรงเนี้ยเหมือนจะมีใช่ป่ะตรงนี้เหมือนจะมีอีกโซนหนึ่งเอาอีแท่งเทียนนี้นะแท่งเทียนที่อยู่ตรงกลางอันเนี้ยแท่งเทียนที่อยู่ตรงกลางเอามาอ้างอิงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ตีไว้เพราะตีเป็นบนล่างแบบนี้เลยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงเอาที่ประมาณ4ชั่วโมงนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยตอนแรกเป็น bearish momentum ใช่ไหมครับเป็น bearish momentum มาก่อนเพราะว่าราคามีการทำ high ต่ำลงเรื่อยๆทำไมมันจะต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้นด้วยแล้วก็ทำ lowแล้วก็ทำโลต่ำลงทำโลต่ำลงนะครับทีนี้จุดสังเกตก็คือตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวไล่มาตั้งแต่ในเทรนเลยเนาะราคามันไปชนแนวต้านตรงนี้ถูกไหมไปชนแนวต้านทางซ้ายมือที่เป็นแนวต้านมหาต้านแล้วก็ทำให้เกิดเทรนใหม่นะครับทำให้เกิดเทรนขาลงตรงนี้เทรนขาลงนะครับจะย้อนอดีตไล่มาเรื่อยๆราคาเนี่ยมันเบรกโซนตรงนี้ก่อนมันเบรกอีกกระจุกแนวรับตรงนี้แล้วก็มีการรีเทสนะครับรีเทสเสร็จปุ๊บไม่ผ่านมันก็เบรกไอโซนแนวรับตรงนี้อีกจุดเข้าทองที่สวยที่สุดเลยคือตรงนี้ใครได้เข้าเซลล์วันนั้นไปที่เรียนกันในคลาสรวยไม่ถึงกับรวยหรอกเพราะว่าใช้หลอดไซส์ไม่เยอะมากใช่ไหมใครไปโอเวอร์เทรดก็รวยนะเสร็จปุ๊บราคามันก็ลงมาแล้วก็สังเกตตรงนี้ไหมราคามันเริ่มทำโลใหม่ในแบบที่อ่อยลงอ่อยลงเรื่อยๆนะครับวาดรูปให้ดูดีกว่าเดี๋ยววาดรูปให้ดูอันนี้วิธีการสังเกต price action ด้วยเช่นกันนะครับไม่ใช่ดูแต่แท่งเทียนนะ price action ไม่ได้ดูแต่แท่งเทียนปัดลูกจังหวะราคาเนี่ยโมเมนตัมแรงขายลงมาแรงมากพักตัวนิดนึงทีเนี้ยเทขายตู้มเลยอันเนี้ยเลยคอนเฟิร์มได้ดีเสร็จปุ๊บมันลงมาทำโลใหม่ได้ไม่ไกลแล้วเห็นป่ะทำโลใหม่ได้ไม่ไกลขึ้นมาแค่นี้เห็นไหมครับสวิงมันเล็กลงเนี่ยมันเริ่มเกิดอาการ
มันเป็นรูปแบบที่ราคาบีบเข้าหากันนะครับแล้วมันไปเกิดใส่ตรงไอ้แนวรับทางซ้ายมือตรงนั้นด้วยใช่ไหมแล้วมันก็เลยเกิดแรงบีบสังเกตไว้นะเวลาราคานะครับอันนี้เป็นหนึ่งในคอนเทกต์ของตลาดเวลาราคาเขาคอมเพรสนะครับหรือว่าบีบเข้าหากันเนี่ยมันจะเริ่มบีบเช่นสามเหลี่ยมที่ปลายปิดแคบลงไซด์เวย์ที่บีบเข้าหากันหรืออะไรพวกนี้นะครับมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า volatility กำลังจะหายไปแล้วเดี๋ยว volatility กำลังจะกลับมาใหม่อีกทีที่ปลายของไซด์เวย์นั้นๆนะครับก็คือการเบรกแบบแรงๆนั่นเองเนาะมันก็เลยเกิดแรงขายปึ้งอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มและตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งเทรดเดอร์ที่ break out เขาจะเข้า buy กันนะครับแต่ก็ SL กว้างอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ไป TP ข้างบนก็ประมาณ1ต่อ1อะไรเงี้ยละมั้งเสร็จปุ๊บมีอะไรอีกราคาก็ขึ้นมาทำ high ใหม่ชนะ high นี้ได้ชนะ high นี้ได้นะครับแล้วก็ลงมาทำโลใหม่แค่ตรงนี้เองแล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปแล้วกลับลงมาแล้วโซนเนี้ยก็ไม่ผ่านอีกก็ไม่ผ่านอีกแล้วทีเนี้ยราคาก็เริ่มทำไฮใหม่แล้วมันเลยกลายเป็นยังไม่ใช่เทรนด์ขาขึ้นด้วยใช่ไหมเพราะว่าทองจะงงนิดนึงนะมันยังไม่เทรนด์ขาขึ้นเพราะว่ามันยังไม่ได้ยกโลใหม่สูงขึ้นแสดงว่ามันยังไม่เข้าข่ายของเทรนด์ขาขึ้นอาจจะเป็นอะไรเทรนขาลงก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเป็นได้อย่างเดียวก็คือตรงนี้คือบริเวณที่เป็นไซด์เวย์ถูกไหมครับเป็นไซด์เวย์แต่ความสำคัญของมันก็คือไซด์เวย์นี้มันเกิดขึ้นที่ไหนไซด์เวย์นี้มันเกิดขึ้นตรงบริเวณที่อาจจะเป็นโซนไฮของเทรนขาลงนี้ถูกไหมครับการเบรกเทรนไลน์ไม่ได้แปลว่าราคาจะกลับเทรนนะการที่ราคาจะกลับเทรนราคาจะต้องทำไฮใหม่สูงกว่าไฮนี้และทำโลใหม่ยกขึ้นแบบนี้ถึงจะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับตอนนี้ราคายังอันเก่าลบไปก่อนพฤติกรรมเก่าลบออกไปก่อนตอนนี้เราก็จะโฟกัสอยู่กับก้อนนี้ละใช่ไหมครับเราจะโฟกัสอยู่กับก้อนนี้แล้วว่ามันจะทำอะไรของมันเนี่ย ซึ่งบริเวณโซนตรงนี้ที่มันมีดีมานด์มีแรงซื้อเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยก็ยังพยายามซื้อกันขึ้นไปอยู่เรื่อยๆใช่ป่ะจนมันเกิดพฤติกรรมย่อยตรงนี้ก็คือราคาเริ่มบีบเข้าหากันอีกแล้วใช่ไหมครับราคาเริ่มบีบในบีบอีกทีนึงเราก็ต้องมารอดูว่าเขาจะเบรกบนหรือเบรกล่างนั่นเองนะครับถ้าเบรกบนแน่นอนว่ามีโอกาสที่ราคาจะไปต่อถ้าเบรกล่างก็มีโอกาสที่ราคาจะลงไปตามเทรนด์ต่อแล้วตรงนี้เราทำอะไรดีล่ะตรงนี้เราทำอะไรดีอ่ะคนที่ชอบเสี่ยงเขาก็จะบายที่แนวรับใช่ไหมครับก็อาจจะได้นะเนี่ยสแคลเปอร์เนี่ยเขาบายแล้วเขาเก็บไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องรู้ด้วยว่าตรงเนี้ยมันน่าจะถึงจุดเทคโปรฟิตแล้วถูกไหมเพราะว่ามันยังไม่หลุดกรอบตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะเข้าบายตรงนี้แล้วออกตรงกรอบบนก็ได้นะครับแล้วก็มันก็เห็นไหมมันมีการเทรดหลายรูปแบบมากๆเลยแต่เราต้องรู้กรอบราคาแล้วก็วางแผนให้ได้ก่อนว่าเราจะไบแอสฝั่งไหนนะครับอ่ะสำหรับผมจะเข้าอะไรตอนแรกอ่ะเมื่อวานผมวางบายลิมิตไว้นะครับเมื่อวานวางบายลิมิตไว้ตรงนี้1750แล้วก็ SL 500จุดนะครับแล้วมันก็ฉกไปหน่อยนึงแล้วก็ไปได้แค่นี้เองซึ่งมันไปตรงกับอะไรไปตรงกับleft shoulder ไหล่ซ้ายนะครับแถวๆนี้พอดีก็เป็นจุดที่ควรจะเทคเนาะแล้วก็บางทีอ่ะมันเกิดขึ้นหลายๆอย่างมันซ้อนกันเราอาจจะงงอ่ะถ้าใครเห็นก็จะเห็นเป็น head and shoulder ตรงนี้เห็นไหมครับเราก็จะเห็นเป็น head and shoulder โซนเนี้ยก็เป็นโซน neck โซน shoulder นะครับส่วนข้างล่างนี่จะเป็น neckline ทีเนี้ยเราก็จะรอดูแล้วว่าราคามันจะสู้กันอยู่ตรงนี้แล้วsideway มันเริ่มบีบเข้าแล้วถ้ามองภาพรวมก็คือราคาขึ้นมาแล้วก็มาทำไซด์เวย์ตรงนี้เพื่อที่จะดูว่าจะเป็นไซด์เวย์เพื่อไปต่อหรือจะเป็นไซด์เวย์ที่จะกลับตัวเหมือนกันพอมองภาพออกไหมอันนี้คือทองคำแล้วก็จะได้ตอบคำถามด้วยว่าคนที่เทรดแต่ทองเพราะเทรดกู้เงินไม่เป็นหรือว่าทองกับเงินอะไรง่ายกว่ากันเหมือนกันนะครับมันคือพฤติกรรมซื้อขายเหมือนกันอันนี้ตอบคำถามให้ด้วยเนาะเคลียร์นะครับทองคำถ้าใครชอบเทรดไซด์เวย์ก็โซนบายข้างล่างตัดครึ่งตัดครึ่ง
ข้างล่างโซน buy ข้างบนโซน sell โอเคไหม trend follower รอราคาเบรกจากไซด์เวย์เป็นเทรนด์แล้วค่อยเทรดตามนะครับสรุปได้2อย่างว่าซะยาวเชียวจบแล้ว4คู่หลักๆพอถามเรื่องความสัมพันธ์ของคู่เงินเช่นทองคำเหมือนจะทำทรงขึ้น GU เหมือนจะทำลงแต่ทั้งทองคำและ G จับคู่กับ USD มันควรจะไปทิศทางเดียวกันไหมมีผลมากน้อยแค่ไหนมีผลมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ว่านะตอนนั้นตัวไหนเป็นไดรเวอร์นะครับตัวไหนเป็นไดรเวอร์ถ้าสมมติว่ามี3ตัวใช่ไหมคือทองกับ GU ก็จะมีออรัมมี USD แล้วก็มี GBP 3ตัวซึ่งแต่ละคู่มันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าตัวที่เป็นตัวพ่วงเหมือนกันเนี่ย USD เป็นไดรเวอร์เนี่ยถ้า USD มันแข็งแน่นอนว่าถ้าทองยังไม่วิ่งปอนยังไม่วิ่ง USD แข็งแล้วก็ USD วิ่งตัวเดียวทองกับ GU มันก็จะลงเหมือนกันถูกไหมแต่ถ้ามันวิ่งพร้อมๆกันหมดเลยเกิดดอลลาร์ก็แข็งทองก็แข็งแต่ปอนไม่ได้วิ่งด้วยเกิดอะไรขึ้นทองก็อาจจะขึ้นหรือว่าสู้ๆอยู่ตรงเป็นไซด์เวย์ส่วน GU อาจจะลงก็ได้นะครับมันก็เลยอาจจะส่วนทางกันทองคำรอนอนฟาร์มอยู่ถ้าไม่รอกลัวจะได้ไปนอนนาใช่อาทิตย์นี้มีนอนฟาร์มนี่นะนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์แรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เทรดซะส่วนใหญ่มีโซนเข้าไปไม้หนึ่งสองสักมีโซนเข้าไปบ้างนะครับแต่ว่ายังไงก็จะปิดก่อนพรุ่งนี้แต่ไม่เป็นไรเราใช้ความเสี่ยงน้อยมากๆนะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะไม่ถือข้ามอาทิตย์ซะเท่าไหร่ปิดแบบปิดภายในวันศุกร์อ่ะโอเคเนาะวันนี้นะครับตอนท้ายนี้ก็มีคำถามเจ้าของคำถามมาไหมเนี่ยเจ้าของคำถามมาเรียนไหมเนี่ยฮะถามหน่อยเมื่อวานบอกค่ะแล้วมาทิ้งคำถามไว้เจ้าของคำถามอยู่ไหมอยากรู้ว่าเวลาพี่เทรดจริงๆพี่ใช้กี่เทคนิคคะแล้วตอนนี้พี่ศึกษามากี่เทคนิคแล้วคะใครเป็นเจ้าของคำถามดูมาถามทิ้งไว้ในกลุ่มเวลาเทรดจริงๆใช้กี่เทคนิคแล้วเรียนมากี่เทคนิคนะครับอ่ะตอบให้ก็คือใช้เทคนิคเดียวก็คือ price action อ่านราคาอย่างเดียวเลยผมจะเริ่มที่กราฟเปล่าตลอดนะครับอันนี้ส่วนตัวนะถ้าใครใช้อินดิเคเตอร์ก็ไปต่อยอดได้นะครับใช้กี่เทคนิคถ้าถามถึงกลยุทธ์ใช่ไหมผมก็จะเทรดเป็น trend follow ซะส่วนใหญ่นะครับ trend follower แล้วก็อาจจะชอบท่าเบรกรีเทสนะครับอันนี้เป็นท่าถนัดเลยก็คือท่าเบรกรีเทสแต่ไม่ได้เข้าทุกเบรกรีเทสนะอันนี้เดี๋ยวจะไว้ทำเป็นคลิปแยกไว้ให้ด้วยนะแต่วันนี้อธิบายให้ฟังก่อนเดี๋ยวไว้ทำเป็นคลิปแชร์ให้นะครับว่าเทคนิคโปรดที่สุดเลยที่ชอบใช้เนี่ยจะชอบใช้ท่าเบรกรีเทสเบรกเอาท์ไม่เทรดนะครับเบรกเอาท์ไม่ใช่เรานะครับพูลแบ็คก็ไม่ใช่เรานะครับแต่ถ้ารีเทสเบรกรีเทสอ่ะเอา pullback คือบางทีราคามันเบรกออกไปใช่ไหมแล้วมันแค่ดึงพักตัวเฉยๆแต่ไม่กลับมา retest อันนี้ก็จะไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับจะถนัดที่เป็นแบบเบรกแล้วลงมา retest แล้วก็จะเข้าแบบก็กึ่ง conservative aggressive อ่ะคือจะไม่ได้ดูแท่งเทียน confirm มากขนาดนั้นแต่จะดู conference อย่างอื่นเอาเช่นมันไปในทิศทางเดียวกับเทรนด์เช่นเบรก retestคู่ไหนดีอะออสยูแล้วกันออสยูแล้วกันสมมติว่าตรงเนี้ยที่เข้าเซลล์ไปเห็นไหมลูกศรตรงเนี้ยนะครับที่เข้าเซลล์ไปก็คือมันเบรกแนวรับตรงนี้ถูกไหมมันเบรกแนวรับตรงนี้แต่ก่อนหน้าราคามันชนโซนไฮมาก่อนนะครับมันไปอยู่โซนไฮมาโซนไฮก็คือโซนไฮคือโซนนี้นะครับโซนอ้างอิงก่อนหน้าแล้วราคาก็ทำรูปแบบกับตัวดับเบิ้ลท็อปตรงนี้เป็นรูปตัว M เห็นไหมตรงนี้เป็นรูปตัว M แล้วก็เบรกลงมาแต่เนี้ยมันเบรกแต่ไม่รีเทสเห็นป่ะมันขึ้นมาแค่เนี้ยมันไม่ไปรีเทสตรงนั้นก็เลยไม่ได้เข้าแต่ว่าในช่วงที่มันฟอร์มแนวรับตรงเนี้ยแล้วเบรกลงมาอีกทีนึงอ่ะมันยังอยู่ในโซนถ้าเราตัดครึ่งอ่ะเนาะถ้าตัดครึ่งตรงเนี้ยมันก็คือยังอยู่ในโซนเซลล์ที่น่าสนใจอยู่เราก็เลยมองว่าตรงเนี้ย
ถ้าราคาขึ้นมารีเทสอีกทีนึงเนี่ยด้วยความละเอียดก็จะเอาแบบอันล่าสุดเลยที่มันเบรกก็คือตรงนี้แล้วมันก็มารีเทสเราก็รอเซลล์ตรงเนี้ยแล้วก็วาง SL ไว้สักประมาณเนี่ย350จุดเหนือโซนไฮตรงเนี้ยนะครับประมาณวางไป300ไฮนี้นะครับวางไป300แล้วก็มองว่าสัก1ต่อ2ก็โอเคแล้วราคาก็วิ่งลงมาให้ถึงตรงนี้ประมาณ600จุดนะครับวิ่งลงมาประมาณ600จุดเราก็เลยว่าโอเค1ต่อ2แล้วแล้วก็มันก็ใกล้จะหมดสัปดาห์แล้วก็เลยเทคโปรฟิตไปก่อนอันนี้คือท่าที่ถนัดนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกทางบ่อยๆนะแต่อาศัยว่าบางทีริสรีวอร์ดมันใหญ่เฉยๆนะครับก็เลยมีจุดได้เปรียบในตลาดในระยะยาวนั่นเองประมาณนี้นะครับแล้วศึกษามากี่เทคนิคก็ศึกษาทุกเทคนิคเหมือนกับทุกๆคนนั่นแหละครับเรียนมาหมดเลยทั้งแบบsupply demand harmonic pattern การใช้ indicator แบบ systematic trading volume analysisหรือแม้กระทั่งเบสิกแนวรับแนวต้านเองทุกรูปแบบไดนามิกสเตติกสโลปเรียนหมดเลยเทรดศึกษามาทุกเทคนิคแต่ว่าเราเรียนรู้เพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้ไงว่ามันมีอะไรบ้างแล้วพอเรียนรู้หลายๆอย่างอ่ะเราก็ค่อยมาเลือกทีหลังว่าอันไหนที่เหมาะกับเราเราถนัดแบบไหนแล้วก็เลือกใช้แค่ไม่กี่อย่างสุดท้ายก็คือเครื่องมือที่จะมาหาเทรนด์อ่ะเราก็ดูด้วยตาเปล่าแล้วก็ใช้กรอบเทรนไลน์ในการตีโครงสร้างตลาดเอาไม่ได้ใช้แบบไม่ได้ใช้เส้น moving average อ่ะบางคนอาจจะถนัดใช้ moving average ในการดูเทรนก็ใช้ไปเส้น200เส้น100อะไรก็ว่าไปนะครับส่วนแนวรับแนวต้านก็มีหลายแบบให้เลือกอีกบางคนก็อาจจะชอบ supply demand บางคนก็จะชอบใช้อะไรอ่ะ Fibonacci ใช่ไหมใช้แนวรับแนวต้าน swing high swing low หรือว่าแนว flip zone หรือว่า institutional level หรือ psycho level อะไรพวกเนี้ยมันก็มีเยอะมากเลยแต่ว่าเราก็เลือกที่เราถนัดผมก็เอาอันที่มันดูง่าย swing high swing low นั่นแหละโซน swing high swing low แค่นั้นเองแล้วก็ entry มีอะไรดูเพิ่มเติมอีกบางคนอาจจะชอบดู pattern ชอบดู pattern อะไรกับตัว pattern ไปต่ออะไรอย่างเงี้ย pattern พักตัวไปต่อเราก็จะดู pattern กับตัวซะส่วนใหญ่เพราะว่าจะชอบเล่นตอนกับตัวไปตามเทรนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ entry trigger บางคนก็จะใช้ indicator confirm เข้าบ้างใช้แบบสัญญาณ RSI overbought oversold ใช้ EMA ตัดกันหรือว่าใช้อะไรstall อะไรอย่างเงี้ย confirm นะครับของผมก็จะใช้แบบแท่งเทียน confirm บ้างหรือบางทีก็ aggressive เข้าที่โซนเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับและด้วยความที่ชอบ pending เข้าที่โซนนี่แหละก็เลยทำให้ win rate เราน้อยลงแต่ว่าเราก็ได้ราคาที่ดีแล้วก็มีโอกาสนานๆที่มันจะวิ่งไปแบบคู่นี้นะครับแบบคู่นี้ที่ราคาเบรกอีตรงเนี้ยแล้วมาจากโซนไฮข้างบนแล้วก็มีนานๆทีที่จะเป็นแบบนี้นะครับมีนานๆทีที่จะเป็นแบบนี้คือนานๆมันจะเกิดแต่ว่าอันนี้เสียดายมากเลยว่านั้นมันเป็นวันศุกร์เลยต้องปิดไปก่อนเลยไม่ได้ถือต่อได้แค่แบบก้อนเดียวนิดเดียว เสียดายแต่ก็ต้องทำตามแผนของตัวเองนะครับไหนก็เปิดมาแล้วแอบแก้นิดนึงราคามันเริ่มจะหลุดเทรนไลน์ถ้าพรุ่งนี้มันปิดแดงแบบนี้เราก็จะเอาเทรนไลน์ออกแสดงว่าราคาตลาดไม่ได้ให้ความสำคัญกับบริเวณซื้อขายนี้แล้วนะครับประมาณนี้เองโอเคอันนี้ตอบคำถามให้แล้วนะแล้วเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ไปทำเป็นคลิปไว้ใน YouTube ให้อีกทีนึงนะครับโอเคเนาะเมื่อกี้จะอธิบายหนังสือให้ฟังมีจะอธิบายไอ้หนังสือให้ฟังนะครับว่าเนื้อหาของหนังสือเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งจะบอกว่ามันจำเป็นบอกแล้วล่ะว่ามันจำเป็นต้องอ่านนะครับเพราะว่าหลายๆคนอ่ะเข้ามาเทรดโดยการที่ไม่ได้มีพื้นฐานของการเป็นนักลงทุนหรือความเข้าใจเกี่ยวกับการเทรดมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในหนังสืออันเนี้ยมันก็จะตอนนี้คืออีบุ๊กสามารถขายได้นะครับถ้าเข้าไปในเพจได้เลยแล้วอุ้ยแล้วก็ถ้าเป็นแบบเล่มแต่รอแบบเล่มดีกว่าแบบเล่มอันใหม่สวยน่ารักมากเลยขนาดแบบกระทัดรัดนะครับแต่จองไว้ก่อนได้นะครับจองไว้ก่อนได้สอบถามเข้าไปในเพจนะครับหนังสืออ่ะผมจะเขียนถึงในช่วงแรกเลยอ่ะมันเป็นช่วงที่สำคัญมากของหนังสือซึ่งเป็นส่วนที่แบบสำคัญเลยอ่ะเป็นส่วนที่ตั้งใจจะถ่ายทอดตรงนี้ก็คืออยากให้เข้าใจการเทรดใหม่อยากให้เลิกมองแบบภาพดวงตาภาพสวยหรูว่าการเทรดมันง่ายการเทรดมันทำกำไรง่ายหรือเข้ามาแล้วจะแบบเรียนแล้วจะทำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการทำกำไรแบบเยอะๆมากๆจนจะลาออกจากงาน
งานประจำหรือว่าอะไรพวกนี้ที่มันเป็นแบบความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเทรดอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ตัวไงเพราะว่าหลายๆคนเข้ามาเพราะภาพโฆษณาที่ใช้ชีวิตแบบไปชิลริมทะเลเทรดวันนึงได้เงินแบบเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยTikToker เพียบใช่ไหมมันคือการตลาดอะครับมันคือการตลาดคือผมจบการตลาดมาแล้วก็รู้สึกว่าคือการตลาดมันดีไหมเอ้ยเราก็ต้องใช้กับการตลาดในการทำแบรนด์ทำอะไรของตัวเองแต่ว่าบางทีอะมันเอามาทำแบบเนี้ยแล้วทำให้คนอะมี perception ที่ผิดเกี่ยวกับการเทรดการลงทุนเฮ้ยมันกำลังจะทำให้คนอะไปเสียเงินนะมันกำลังจะแบบบางที่อ่ะให้คนเข้ามาเทรดเพื่อที่จะเอาค่าคอมมิชชั่นหรือค่า IB หรือว่าค่าแบบอะไรก็แล้วแต่คอสเรียหรือ whatever อ่ะแล้วโดยที่แบบหลายๆที่อ่ะไม่ได้คำนึงถึงว่าคนที่เข้ามาเทรดอ่ะเขาอ่ะต้องเอาเงินมานะบางคนอ่ะไม่รู้เขาไม่มีความรู้เขาก็เอาเงินที่แบบเงินเก็บหรือว่าเงินที่เป็นเงินกู้เงินที่คือเสียไปแล้วจะแย่อะไรอย่างเงี้ยเอามาเทรดอะโดยที่แบบบางคนไม่ได้สนใจเขาอะแต่ของที่สถาบันของผมกับ IB ผมหรือว่าที่อัพเทรนด์ทำเองอะผมแคร์ตรงนี้มากกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้แบบปั่นยอดหรืออะไรมากเราก็เลยต้องการถ่ายทอดความรู้ที่มันถูกต้องแล้วปลอดภัยอะเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือยอดอะผมไม่ได้ห่วงอยู่แล้วว่าจะต้องแบบขยันขยอให้ทุกคนมาเติมเงินหรือว่ามาเทรดเพื่อเอาหลอดหรือโปรโมชั่นหรืออะไรเพราะว่าเรามีรายได้หลายช่องทางเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสกับการที่เราก็เลยไปโฟกัสมากกว่าว่าจะทำยังไงให้คนที่เข้ามาติดตามหรือว่าเข้ามาเทรดหรือมาเทคคอร์สหรืออะไรเงี้ยเขาสามารถเทรดได้ก่อนให้เข้าใจการเทรดให้ถูกก่อนสามารถอยู่รอดได้โดยที่ไม่ล้างพอร์ตก่อนได้สักระยะนึงอ่ะแล้วเข้าใจการเทรดใหม่ก่อนแล้วมั่นใจมากขึ้นเสี่ยงน้อยลงแล้วเดี๋ยวจะค่อยแบบต่อ IB หรือจะค่อยtake course ต่อหรือว่าอะไรก็ค่อยทีหลังก็ได้แต่อย่างแรกเลยคือต้องหยุดล้างพอร์ตก่อนอย่างน้อยแบบว่าช่วย save retail trader จากการเป็นเหยื่อของการตลาดจากการเข้าใจการเทรดผิดๆก่อนโอเคไหมนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในหนังสือด้วยที่เขียนไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องมือต่างๆเนี่ยผมก็จะเขียนไว้เพราะว่ามันเจอคำถามมาตลอด4ปีที่โคชชิ่งมาว่าจะต้องใช้มันก็จะเป็นประมาณว่าต้องใช้ EMA เลขไหนดีใช้ระบบเทรดไหนดีเทรดทำเฟรมไหนดีใช่ไหมแทเทิร์นต้องทำยังไงแท่งเทียนอะไรอย่างเงี้ยพอเราเจอคำถามเยอะๆปุ๊บโอเคแสดงว่าเทรดเดอร์อีกจำนวนมากเลยอะที่จะต้องเจอปัญหาแบบเนี้ยก็เลยเขียนออกมาเป็นตำราไว้ซะแล้วก็ไหนๆก็เขียนเป็นหนังสือแล้วอ่ะเราก็ทำออกมาแล้วก็ไปถึงเรื่องของการแบบว่าสร้างรายได้ให้กับอันนี้เขียนหนังสือเพื่อให้แบบตัวแทนอะเอาไปขายหรือว่าคนที่อยากหาจ็อบเสริมอะไรเงี้ยเขาเอาหนังสือไปขายเป็นตัวแทนแล้วเขาก็มีรายได้ไปด้วยสะสมเงินไว้สำหรับเอาไว้ขายหนังสือเป็นตัวแทนขายหนังสือไปด้วยแล้วก็เรียนเทรดไปด้วยพอฝึกเทรดเก่งขึ้นทำได้ดีขึ้นก็อาจจะมีเงินจากการขายตรงเนี้ยเอาไว้ไปเป็นทุนในการเทรดในอนาคตก็ได้นะครับช่วยหลายๆช่องทางเลยเนาะโอเคไหมถ้าใครสนใจที่ตัวหนังสือนะครับก็ทักแชทเข้าไปในเพจตรงนี้ได้เลยนะครับในเพจ Facebook นะเข้าไปจองนะครับหนังสือราคา1290นะครับ1290 e-book 790ครับโอเคคอร์สเรียนยังไม่ต้องพูดถึงหรอก เอาไว้แบบต้องการเมนเทอร์จริงๆค่อยว่ากันนะครับถ้าอ่านหนังสือแล้วก็ดูช่อง YouTube ของผมแล้วก็สามารถเทรดได้โอเคแล้วก็โอเคไปนะครับก็เทรดไปได้หลายๆคนนะที่อ่านหนังสือแล้วก็ดู YouTube แล้วเขาก็สามารถโอเคอยู่รอดทำกำไรได้นะครับแต่ว่าแอดวานซ์เหมือนกับใครที่อยากจะมีเมนเทอร์แบบจ้างเทรนเนอร์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆนะครับผมก็จะดีวอทเวลาส่วนหนึ่งในการโคชชิ่งให้นะครับส่วนตัวโอเคเนาะวันนี้นะครับเดี๋ยว stop recording ไว้เท่านี้ก่อน1ชั่วโมงกว่าแน่ยาวมากแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะมีอีกรอบหนึ่งก็คือตอนบ่ายโมงครึ่งทาง Zoom meeting เหมือนเดิมนะครับ